สวัสดีครับวันนี้วันที่3กันยายน2562ครับองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามวันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็คาดหวังว่าพายุทั้งโพดุลและก็คากิจิจะผ่านวิกฤตที่ทำให้อีสานหลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะครับนี่คือบริบทของพื้นที่นี่คือปัญหาที่เราเจออยู่ทุกๆปีนะครับการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ำแผ่นดินครับวันนี้เราอยู่กับท่านกำนันเพื่อสักสีขาวอ่อนกำนันตำบลป่าหลานอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามจะให้ท่านกำนันพูดถึงว่าการมาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ำใต้ดินจะนำไปพัฒนาและก็ต่อยอดให้กับพี่น้องชาวตำบลป่าหลานอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งถือว่าเป็นสะดือของภาคอีสานครับตำบลนี้มีเรื่องราวมีสตอรี่มีนวัตกรรมนะครับแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่สามารถสร้างเป็นแลนด์มาร์คให้กับภาคอีสานได้ครับครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขามครับท่านอาจารย์พิยากรนะครับภูวิทย์ดอกไม้ครับภูวิทย์ดอกไม้ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกพร้อมทีมงานบริหารและก็เจ้าหน้าที่นะครับเราดีใจครับองค์การบริหารส่วนตำบลประหลานพร้อมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนคนประหลาดได้มีโอกาสตั้งประเด็นที่จริงแล้วเราจะไปในสถาบันการเงินแต่ว่าพอทางโครงการบริหารโดยเฉพาะท่านนายกท่านเดินทางไปกับท่านอาจารย์โควิดไปที่องค์การบริหารส่วนคนประหลาดได้ให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำปรากฏว่าจุดประเด็นในเรื่องของการบริบทในเรื่องของการที่จะกักเก็บน้ำเรื่องน้ำท่วมน้ำที่เราต้องเอาไว้ใช้รุนแรงก็เลยทำให้ผมนี่ในฐานะที่เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับมีความสนใจแล้วก็อยากจะมานำองค์ความรู้ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3กันยายน2562ถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกบริบทในเรื่องของฝนฟ้าแต่ถามว่าในช่วงที่ท่านให้องค์ความรู้นะครับที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลถามเก่าขามนะครับปรากฏว่าได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับก็ดีใจอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆนี่จะได้นำองค์ความรู้ส่วนนี้ไปขยายความให้พี่น้องในเขตตำบลประหลานและในเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยในฐานะที่ผมเป็นประธานชมรมด้วยก็จะแจ้งให้กำนันทุกตำบลและก็ผู้ใหญ่บ้านว่าการที่มาดูงานศึกษาดูงานในเรื่องของธนาคารน้ำนี่เป็นยังไงเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเปิดเฟซเปิดไลน์ดูมีคนสอบถามหลายอย่างบางคนไม่เข้าใจว่าธนาคารน้ำที่พยัคฆ์ทำไมน้ำท่วมจะไปเอาที่ตั้งทำไมจริงๆแล้วผมก็ชี้แจงว่าธนาคารน้ำเนี่ยคือดูแลเป็นยังไงนะครับน้ำไม่ท่วมเพราะจะอะไรแล้วกักเก็บน้ำในช่วงที่ดูแลเป็นยังไงและส่วนที่สำคัญวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องของดึงโบราณสถานเรื่องเขาเรียกว่าในเรื่องของน้ำที่มันเป็นจูนเข้าหากันนะครับในส่วนนี้และก็ในส่วนเครือข่ายนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในส่วนนี้ปรากฏว่าวันนี้ท่านวิทยากรโดยเฉพาะท่านภูวิทย์ดอกไม้เนี่ยท่านให้องค์ความรู้ประทับใจดีใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ถามว่าในเรื่องของการเดินทางมาลำบากหรือไม่ลำบากเพราะอะไรเพราะเราได้ความรู้ที่จะต้องไปประดับเพื่อขยายความให้พี่น้องของเราได้เห็นอำเภอพยัคฆ์ใส่และตำบลประหลานได้รับทราบในเรื่องบริบทที่เรื่องของการดำเนินงานแล้วก็ในส่วนที่มาหาองค์ความรู้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านโควิดดอกไม้แล้วก็คณะทำงานวันนี้ด้วยโดยเฉพาะการเดินทางวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกเรื่องฟ้าฝนแต่ว่าความประทับใจมีความประทับใจจริงโอกาสหน้ายังมีโอกาสจะได้เชิญทั้งสองท่านนะครับไปให้ความรู้ในเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆ์ใส่ละในเขตตำบลประหลานในพื้นที่เขตเทศบาลเนี่ยยังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องตรงนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับ